ที่เกริ่นเข้ามาบอกว่าได้ไปเป็นนางเอกหนังเพราะความพลุกเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าสิโหย้อนอดีตเนี่ยย้อนไปตั้งแต่พี่ออกพี่จิ๋มกี่ปีแล้วน่าจะ40กว่าปีอะค่ะ40กว่าน้องสาวค่ะเขาเป็นรองมิสออก้าเขาเป็นนางงามแล้วเขาได้ขวัญใจช่างภาพแล้วเวลาที่เขาจัดเลี้ยงนางงามอะเราก็ต้องไปเป็นเพื่อนน้องเหมือนเป็นเลี้ยงนางงามใช่ประมาณนั้นแล้วก็ไปทานแล้วเราก็สงสัยเราจะพูดมากมั้งคะแล้วก็พี่ๆที่เขานั่งกินด้วยกันเขาบอกหนูนี่มันกล้าหาญนะแล้วพูดเก่งหนูไปเป็นดารามั้ยคำแรกที่แม่ถามก็คือดาราได้ตังค์ไหมคะโอ้ไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆว่าจะได้ตังค์เพราะว่าแม่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแม่จะเห็นแก่เงิน แล้วแม่ก็ถามเขาบอกได้สิ ได้เท่าไหร่คะก็ประมาณ 40,000 โอ้ยหนูอยากเป็นดาราค่ะหนูอยากเป็นดาราในยุคนั้นได้ 40,000 เลยเหรอ 40,000 ตอนนั้นทองคือละคร1เรื่องหรือหนัง1เรื่อง700หรืออย่างเงี้ยค่ะประมาณ700นี่คือเล่นหนังเหรอเล่นหนังใหญ่ค่ะถ้าเทียบ 40,000 ตอนนั้นก็จะเท่ากับตอนนี้สักประมาณเท่าไหร่คุณแม่คิดว่าอารมณ์ประมาณน่าจะ 400,000 อ่ะค่ะประมาณนั้น10เท่าก็โอเคอยู่นะเมื่อสมัยก่อนค่าตัวแพงนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้รับชักชวนไปเป็นนางเอกหนังเรื่องหยาดพิรุณใช่ครั้งแรกค่ะเล่นหยาดพิรุณคุณพันเทพอธิการบดีเคยมีไหมตอนแรกเรื่องแรกแข่งเป็นจักรเบือเลยใช่ไหมเขาบอกมา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 กกว่าจักรเบือมีไหมล่ะลูกเขามีแบบต้องไปสอนการแสดงต้องไปเรียน acting อะไรมีไหมไม่มีค่ะได้ดารารุ่นพี่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสอนซึ่งกันและกันแล้วเรากลัวเขาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นดาราแต่ว่าความที่เรากล้าเราก็แอบมองเขาเอ๊ะวันนึงเขาก็กินข้าวหม้อเดียวกับเราเลยแล้วทำไมเขาเล่นได้แล้วเราเล่นไม่ได้ปนัดดาไม่ได้ไม่มีก็เลยฮึดสู้อ่ะเพื่อเงินนึกถึง40,000 เล่นได้เลยใช่ใช่ใช่ซึ่งตั้งแต่เรื่องแรกก็ถือว่าบทยากมากเพราะเล่นเป็นคนสองบุคลิกใช่ค่ะแต่ว่าได้รุ่นอย่างที่พ่อพุ่มกลับมาค่ะคุณพันเทพอัจฉริยะวัชรีแล้วก็พิษสมัยวิไลศักดิ์แล้วก็พี่สรพงษ์ชาตรีเนี่ยเขาช่วยอะค่ะเหมือนรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องค่ะแต่ใครจะรู้ว่าถึงขนาดบอกว่าณวันนี้ก็พูดว่าเป็นรุ่นใหญ่เป็นโปรของวงการแต่เคยถึงขนาดว่าจะหนีกองถ่ายเลยนี่มีอยู่เรื่องนึงเรื่องบทสีน้ำเงินนี่แหละค่ะเพราะว่าคุณพ่อพันเทพบอกว่ามันจะต้องมีเลิฟซีนต้องแก้ผ้าในโรงแรมชิมพรีสมัยก่อนอะแล้วเล่นกับใครเล่นกับพี่จ้อยเสียดฉาแล้วแม่เป็นนักเรียนอะแล้วแม่ก็เอาเพื่อนไปแล้วแม่ก็ปรึกษาเพื่อนว่าเอ๊ะถ้าเขาให้ฉันแก้ผ้าหมดเลยนะฉันจะหนีเลยนะฉันไม่เล่นเลยยอมให้เขาด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาให้แกล้งจริงอ่ะถามจริงตอนนั้นไม่เขาแกล้งทั้งวันเลยค่ะอ๋อเขาแกล้งเขาแกล้งพูดแม่ทั้งวันจริงๆแล้วเขามีสแตนด์อินstand in เหมือนกันเลยผมยาวแล้วก็หุ่นคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปแก้ผ้าในโรงแรมแทนแม่ซึ่งทำให้เราวิตกจริตไปตลอดเกือบทั้งวันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้หนีไม่ได้หนีเพราะแม่ไม่ได้เล่นเองไม่ได้เล่นเอง stand in คนนั้นก็คืออ้วนรีเทิร์นที่ต้องยำอ